สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิษกันตะพรหวานใจแก้มบุ๋มใครๆก็อิจฉาครองใจทายาทโรงพยาบาลดังอดีตนางร้ายหน้าสวยที่ผันตัวขายของออนไลน์และเป็นยูทูบเบอร์อย่างแก้มบุ๋มปรียาดาควงคู่แฟนหนุ่มพิษกันตะพรออกงานรัวๆล่าสุดอัปเดตเรื่องความรักที่ครบรอบ4ปีแล้วพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่าที่เคยถูกถอดจากละครเพราะมีนักแสดงไม่สะดวกใจร่วมงานด้วยแถมยังโดนปาดหน้าแย่งบทจนทำให้แก้มบุ๋มเสียใจหนักในอดีตเรื่องดราม่าที่พูดถึงในรายการย้อนกลับไปช่วงที่ไม่ได้เล่นละครโดนออกจากละครถูกแย่งบทจากนักแสดงคนอื่นแก้มบุ๋มเผยว่าเรื่องจริงเป็นตามที่พูดทั้งหมดตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้วเพราะชีวิตเราตอนนี้ดีกว่าเดิมมากขอบคุณเขามากกว่าที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นตอนนั้นรู้สึกเหมือนโดนเหยียบหน้าถามว่ายังได้เจอหน้าเขาอยู่ไหมตอนนี้เราทำงานออนไลน์ไม่ได้ทำในวงการเลยไม่ได้เจอหน้าใครเท่าไรแต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาในโลกออนไลน์นะเรื่องหวนกลับมาเล่นละครคิดว่าตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตดีแล้วขี้เกียจตื่นเช้าหรือจะโดนกดตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าเป็นสักตอน2ตอนอาจจะได้ด้านประเด็นคนทักกลางไลฟ์ว่าแก้มบุ๋มท้องนั้นเราแค่บอกว่าให้เกียรติหนูหน่อยถ้าทักเราก็สู้กลับเราไม่ยอมเพราะยอมมาเยอะแล้วส่วนเรื่องความรักทั้งคู่เปิดใจว่าครบรอบ4ปีแฮปปี้เรื่อยๆไม่ค่อยทะเลาะกันคงรอไม่นานเอาจริงๆแก้มบุ๋มยังไงก็ได้แล้วแต่พี่พีทถ้าตอบแบบไม่ใช่ดาราก็เร็วๆเหอะแก่แล้วส่วนพีทเผยว่าเรื่องเวลาขอแต่งงานยังไม่อยากบอกรอเซอร์ไพรส์วางแผนไว้แล้วว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงซื้อที่ดินไว้เพื่อสร้างเรือนหอแล้วซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านที่อยู่ในตอนนี้นะที่ประมาณ2ไร่แก้มบุ๋มบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ฝ่ายชายจัดการทุกอย่างพีทค่อนข้างถนัดในการเข้าหาผู้ใหญ่ครอบครัวจะเอ็นดูเขาความรักแฮปปี้ดีรอเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ